มาริโอรับกิเลนมีปัญหาการจบสกอร์ยันไม่เปลี่ยนสไตล์โดนเชียงรายมาริโอยูลอฟกีกุนซือกิเลนผยองเมืองทองยูไนเต็ดยอมรับทีมมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์แต่ยังยืนยันไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นของทีมในการดวลกวางซงมหาภัยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกนัดที่8คู่ระหว่างกวางซงมหาภัยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดร้องจ่าฝูงพบกับกิเลนผยองเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ7ในวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมที่สนามลีโอสเตเดียมเวลา 18:30 นมาริโอยูลอฟกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเมืองทองยูไนเต็ดกล่าวก่อนเกมว่ายอมรับว่าทีมของเรามีปัญหาในพื้นที่สุดท้ายแต่ภาพรวมยังถือว่าน่าพอใจเราขาดความแม่นยำผมอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ก็พยายามหาสาเหตุและแก้ไขให้ได้ถ้าผมไม่ได้อยู่ข้างสนามผมอยากจะลงไปยิงเองด้วยซ้ำไปมันแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของเมืองทองชุดนี้เรายังมีนักเตะดาวรุ่งหลายคนยังต้องเติมเต็มประสบการณ์และเราต้องพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้การเจอกับเชียงรายผมเองพยายามทำให้ทีมเล่นเหมือนเกมที่เจอกับ BG เราต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการออกมาแม้เราจะมีอาการล้าบ้างหลังเล่นเกมกลางสัปดาห์แต่เราต้องพยายามเลือกคนที่พร้อมที่สุดลงสนามในเกมนี้เชียงรายเองทำผลงานได้ดีและปีก่อนพวกเขาก็ชนะเราทั้งไปและกลับเราจะต้องพยายามทำผลงานให้ดีเพื่อให้มีแต้มออกมาจากเกมนี้เป้าหมายแน่นอนว่าโค้ชทุกคนต้องการ3แต้มเสมอในทุกๆเกมผมเองก็เช่นกันแต่เราต้องมองความเป็นจริงเรายังเป็นทีมดาวรุ่งเรายังต้องพัฒนาแต่บอลระดับนี้ไม่มีข้ออ้างเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ชัยชนะออกมาจากเกมนี้โดยโปรแกรมต่อไปสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบเมืองทองยูไนเต็ดณสนามลีโอสเตเดียมเวลา18:30 น.